ม3ครับวันนี้เรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันต่อในข้อที่84นะครับเขาบอกว่าชุดแผนภาพการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้านะครับขั้วบวกได้ O2 ขั้วลบได้ H2 เครื่องมือชุดที่1ใช้น้ำบริสุทธิ์ไม่เติมโซเดียมซัลเฟตแต่เครื่องมือชุดที่2เติมโซเดียมซัลเฟตลงไปในน้ำด้วยหลอดหมายเลข1กับ4ต่อกับขั้วบวกนะครับ2กับ3ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับจากเครื่องแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าทั้ง2ชุดนี้หลอดหมายเลขใดที่มีปริมาณออกซิเจนโดยปกติออกซิเจนจะต้องอยู่ที่ขั้วบวกซึ่งขั้วบวกก็คือเลข1กับเลข4ทีนี้คำถามก็คือว่าการเติมกับไม่เติมโซเดียมซัลเฟตต่างกันยังไงเห็นคำว่ามากที่สุดไหมถ้ามีคำว่ามากที่สุดคำตอบจะมีได้แค่1ถ้าข้อนี้เขาถามว่าข้อใดที่ให้ออกซิเจนให้ตอบ1กับ4ก็คือเลข1แต่ถ้าเขาตอบมากที่สุดให้ตอบข้อ3หมายเลข4เพราะอะไรเพราะว่าโซเดียมซัลเฟตเนี่ยช่วยการแตกตัวของน้ำแปดสิบห้าครับในเครื่องมือชุดที่หนึ่งจะมีแก๊สอยู่ในหลอดใดบ้างหรือไม่ไม่มีแก๊สในหลอดใดเลยเพราะกระแสไฟฟ้าไม่ผ่านน้ำบริสุทธิ์นะครับข้อ86นะครับการใส่โซเดียมซัลเฟตลงในน้ำของเครื่องมือชุดที่สองเพื่อใช้ประโยชน์ใดก็ตอบข้อ2ครับให้กระแสไฟฟ้าผ่านน้ำได้เพราะมีสารละลายไอ้ตัวเนี้ยเติมลงไปเพื่อให้เปลี่ยนจากน้ำบริสุทธิ์เป็นสารละลายก็จะช่วยในการนำไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับข้อ87ปริมาณแก๊สในหลอดที่3และหลอดที่4มีปริมาณเท่ากันหรือไม่ไม่เท่าแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่ามีปริมาณธาตุในส่วนประกอบของน้ำเป็นยังไงไม่เท่ากันหลอดที่4เนี่ยมีอะไร O2 หลอดที่3มีอะไรมี H2 แค่ชนิดธาตุก็ต่างแล้วนะครับต่อมาข้อ88หน่วยย่อยที่สุดของสารที่ยังแสดงสมบัติของสารเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะตอบโมเลกุลกับอะตอมดูนะหน่วยย่อยที่สุดของสารจะเรียกว่าโมเลกุลแต่หน่วยย่อยที่สุดของธาตุจะเรียกว่าอะตอมอันเนี้ยของสารอันเนี้ยของธาตุซึ่งของธาตุจะต้องเล็กกว่าของสารเหมือนน้ำตาลเงี้ย C6H12O6 อันนี้เล็กที่สุดแล้วเรียกว่าโมเลกุลแต่ถ้าของธาตุเช่นคาร์บอนเนี่ยสิ่งที่เล็กหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุก็คืออะตอมต่างกันนิดนึงนะครับแปดสิบเก้านะครับน้ำหนึ่งโมเลกุลประกอบไปด้วยออกซิเจนหนึ่งอะตอมและไฮโดรเจนสองอะตอมก็คือ H2O อันนี้เราเรียกว่าหนึ่งโมเลกุลเห็นไหมครับประกอบไปด้วยกี่อะตอมครับ1โมเลกุลนี้ประกอบด้วยกี่อะตอม3อะตอมก็คือ O1 กับ H2 นะครับแต่ไฮโดรเจน1โมเลกุลมี2อะตอมดังนั้นจะบอกว่าน้ำ1โมเลกุลประกอบด้วยออกซิเจน1อะตอมและไฮโดรเจน1โมเลกุลได้หรือไม่ไม่ได้เพราะว่าไฮโดรเจนทั้ง2อะตอมนั้นไม่ได้รวมกันเป็นโมเลกุลนะครับเราจะต้องบอกว่าออกซิเจน1อะตอมและไฮโดรเจนอีก2อะตอมรวมกันเป็นน้ำ1โมเลกุลนะครับอันนี้ตอบข้อ3
การหาอายุวัตถุโบราณใช้ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใดคาร์บอน14ครับตัวนี้อธิบายก่อนโดยปกติคาร์บอน14เนี่ยจะมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์หรือพืชตอนที่มีชีวิตเนี่ยเมื่อธาตุตัวนี้ในร่างกายหรือว่าในต้นไม้เนี่ยมันลดลงถ้ามีชีวิตนะร่างกายจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ให้เต็มอยู่เสมอแต่เมื่อเสียชีวิตหรือว่าตายลงคาร์บอน14เนี่ยจะค่อยๆลดลงเราจะเอาปริมาณคาร์บอน14เนี่ยจากซากพืชซากสัตว์เนี่ยมาคำนวณทางวิทยาศาสตร์แล้วดูว่าเขามีอายุเท่าไหร่นี่คือวิธีการรู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้นั้นมีอายุเท่าไหร่หรือว่าซากพืชซากสัตว์นั้นมีอายุเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะข้อ91การทดสอบแก๊สชนิดหนึ่งใช้ทูบที่ติดไฟเหลือแต่ถ่านแดงๆหย่อนลงไปทดสอบแก๊สอย่างรวดเร็วในทันทีที่ยกนิ้วปิดปากหลอดถ้าถ่านแดงวูบกว่าเดิมหรือเกิดเปลวไฟแก๊สอะไรที่ติดไฟครับการทดสอบแก๊สหมายถึงว่ามันมีแก๊สอยู่เอาทูบใส่ลงไปแล้วเกิดเปลวไฟแสดงว่าตอบออกซิเจนครับเพราะออกซิเจนช่วยให้เปลวไฟลุกติดขึ้นได้แต่ถ้าหย่อนลงไปปุ๊บแล้วระเบิดอะไรเงี้ยจะเป็นไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจนเนี่ยจะติดไฟตัวมันเองจะติดไฟนะครับออกซิเจนเรามีการจำว่าออกซิเจนช่วยให้ไฟติดหมายความว่าห้องนี้ถ้าห้องนี้ไม่มีออกซิเจนเลยจุดไฟยังไงก็ไม่ติดนะครับห้องนี้แต่ถ้าเป็นแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยตัวมันเองเมื่อโดนสะเก็ดไฟหรือว่าเปลวไฟตัวมันจะระเบิดออกเหมือนที่ลูกโป่งอ่ะที่เขาบอกว่าลูกโป่งที่เขาเรียกว่าลูกโป่งสวรรค์ที่มันลอยได้ห้ามเอาไปไว้บริเวณใกล้วัตถุไวไฟเพราะมันจะระเบิดนะครับการทดสอบแก๊สชนิดหนึ่งด้วยการใช้ไม้ขีดที่ติดไฟลุกเป็นเปลวแย่ที่ปากหลอดที่มีแก๊สทันทีที่ยกนิ้วปิดปากหลอดเกิดเสียงดังเบาๆอาจมีไฟแลบออกมาอันนี้เป็นไฮโดรเจนเพราะว่าเกิดการติดไฟอย่างรวดเร็วนั่นเองคำที่กล่าวว่าธาตุและสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์ถูกหรือผิดครับถูกครับเพราะว่าทั้งธาตุและสารประกอบต่างเป็นสารบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจะเกิดจากธาตุมากกว่า1ธาตุก็ตามสารประกอบถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์นะอย่างเช่นเกลืออย่างเงี้ย NaCl ก็ถือว่าเป็นสารประกอบที่มีความบริสุทธิ์อยู่นะครับต่อมาข้อ94นะครับธาตุสารประกอบแตกต่างกันด้วยเหตุผลใดตอบข้อ2ธาตุเป็นอะตอมชนิดเดียวกันหรือเป็นโมเลกุลชนิดเดียวกันคำว่าอะตอมชนิดเดียวกันเช่น O โมเลกุลชนิดเดียวกันเช่น O2หรือ H2 อันนี้เรียกว่าธาตุแต่ถ้าเป็นสารประกอบจะประกอบไปด้วยโมเลกุลมากกว่าอะตอมมากกว่า1ชนิดเช่น H2O อันนี้ประกอบด้วย2อันหรือ C6H12O6 อันนี้ประกอบด้วยกี่ชนิด3ชนิดเพราะฉะนั้นแบ่งแยกคำว่าธาตุกับโมเลกุลออกจากกันนะครับ95สารประกอบมีสมบัติต่างจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบเดิมเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องครับเพราะว่าสารประกอบต่างจากธาตุเดิมทุกประการอย่างเช่น H2O เงี้ย H เป็นธาตุที่เมื่อเจอไฟหรือสะเก็ดไฟจะเกิดการระเบิดหรือเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาส่วนออกซิเจนสมบัติของเขาก็คือช่วยให้เกิดการลุกไหม้ของไฟแต่พอ H2O มารวมกันปุ๊บกลายเป็นน้ำช่วยดับไฟผิดจากพ่อแม่มันทั้งคู่หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือต่างจากธาตุเดิมทุกประการนั่นเองนี่คือความหมายของคำว่าสารประกอบแล้วก็อย่าง C6H12O6 อย่าง C เนี่ยคือธาตุคาร์บอนธาตุคาร์บอนในชีวิตประจำวันคืออะไรอะไรก็ตามที่ไม่ไหม้เช่นไส้ดินสอนะครับถ่านที่ใช้กินหมูกระทะนะนั่นคือธาตุคาร์บอน H กับ O อธิบายไปแล้วพอเป็น C6H12O6 มารวมกันเป็น1โมเลกุลกลายเป็นน้ำตาลหวานเจี๊ยบใสอีกต่างหากดำเหมือนเดิมไหมไม่ดำเห็นไหมว่าจากธาตุกลายเป็นสารประกอบเนี่ยคือมันจะต่างแบบ
จากเดิมลิบลับเลยนะครับเหมือนไปสัญญกรรมที่เกาหลีมาเลยนะครับธาตุที่มีลักษณะเหมือนกันคือของแข็งมีความมันวาวเหนียวตีเป็นแผ่นหรือรีดเป็นเส้นได้เป็นมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงนำไฟฟ้านำความร้อนได้ดีเป็นตัวไหนเอ่ยอันนี้ทุกคนน่าจะตอบได้โลหะครับอะโลหะที่เป็นของเหลวคืออะไรบรมีนเก่งมากอันนี้อยู่หมู่7นะครับอันนี้ก็อยู่หมู่7แต่อันนี้เป็นแก๊สไอโอดีนก็อยู่หมู่7แต่อันนี้เป็นแก๊สส่วนน้ำมี3สถานะเอาอะไรดีนะเยอะไปหมดเลยนะครับน้ำเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สเลยนะครับธาตุกลุ่มใดที่มีสมบัตินำไฟฟ้าไม่ดีที่อุณหภูมิห้องไม่ดีนะหมายถึงว่าอุณหภูมิอย่างเงี้ยนำไฟฟ้าได้นิดหน่อยนะครับแต่จะนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรือมีสิ่งเจือปนอันนี้กาดอกจันไว้ออกข้อสอบบ่อยนั่นก็คือกึ่งโลหะคำว่าธาตุกึ่งโลหะหมายถึงว่ามีธาตุที่มีคุณสมบัติก้ำกึ่งระหว่างโลหะกับอโลหะอย่างโลหะเนี่ยเขานำไฟฟ้าได้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าโลหะเนี่ยจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าอุณหภูมิต่ำเขาจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีพออุณหภูมิสูงขึ้นปุ๊บเขาจะนำไฟฟ้าได้มากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ากึ่งโลหะแต่อย่างโลหะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสูงหรือต่ำก็นำไฟฟ้าได้อะโลหะอุณหภูมิ300มันก็ไม่นำไฟฟ้าเป็นต้นนะครับธาตุต่างๆที่เป็นส่วนผสมของอากาศส่วนใหญ่เป็นธาตุในกลุ่มใดอะโลหะครับก็คือพวกไนโตรเจนออกซิเจนแล้วก็พวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมที่อยู่ในอากาศนะครับเขาเรียกว่าอะโลหะหมดเลยรูปนี้มีใครตอบได้บ้างคือสัญลักษณ์ข้อ3ครับหมายถึงว่าเป็นอาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการฉายรังสีนั่นเองนะการระเหยต่างจากการระเหิดยังไงระเหยคือจากสถานะอะไรครับระเหยระเหยนี่คือจากของเหลวลิควิดไปแก๊สแต่ระเหิดคือจากโซลิดไปแก๊สเพราะฉะนั้น101เลยตอบข้อ3ต่อมาข้อ102นะครับเขาบอกว่าน้ำแข็งอยู่ในสถานะของแข็งแต่ลอยน้ำได้เพราะเหตุใดอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับน้ำเป็นของเหลวเพียงชนิดเดียวที่เมื่อมีการแข็งตัวแล้วความหนาแน่นจะลดลงเพราะฉะนั้นมันลอยน้ำได้แสดงว่ามันเป็นเพราะว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนั่นเองนะครับก็ตอบข้อ3ข้อ3ครับจากแผนภาพข้างล่างนี้แสดงให้ถึงการจัดเรียงตัวของอนุภาคของสารกอไก่ที่อุณหภูมิต่างกันเราลองเดาซิว่ารูปแรกเนี่ยมันน่าจะอยู่ในสถานะอะไรครับแก๊สส่วนขวามือก็เป็นของของแข็งของแข็งหรือของเหลวอ่ะน่าจะเป็นของเหลวเพราะว่าถ้าเป็นของแข็งมันจะต้องมีระเบียบแล้วไม่ห่างกันอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวน่าจะเป็นช่วงไหนก็เลยตอบข้อนี้นี่ดูเป็นไหมปกติอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมตินะน้ำเนี่ยจุดหลอมเหลวเป็น0จุดเดือดเป็นเท่าไหร่ครับ100ใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้มันไม่ใช่น้ำพี่เขียนไปก่อนลบ60ไม่ใช่ต้องเป็นลบ140กับลบ60คิดดูนะลบ50อยู่ตรงไหนลบ50อยู่ตรงนี้แสดงว่าเป็นแก๊สลบ150อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอ้อันนี้ต้องเป็นของแข็งแล้วแหละอันนี้เป็นของแข็งซึ่งโดยปกติในการแบ่งช่องเนี่ย3สถานะจะต้องเป็นแข็งเหลวแล้วก็แก๊สซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในสิ่งที่เราคิดไว้พอดีเลยว่าซ้ายมือเป็นแก๊สและขวามือเป็นของแข็งนะครับเห็นไหมก็จะได้แบบนี้ดูเป็นไหมอ่ะแต่พี่แล้วอย่างข้อ1ผิดยังไงสมมุติดูข้อ1นะทำไมมันช้อยมันไม่ถูกนะครับลบ140
กับลบ40ลบ50แสดงว่าอยู่ตรงนี้อันนี้คือลบ50ซึ่งตรงนี้เป็นอะไรเหลวส่วนลบ150อยู่ตรงนี้ลบ150ไอเนี้ยถูกแต่ไอเนี้ยผิดเพราะนี่เป็นของอะไรของแข็งนี่คือวิธีการดูนะครับก็คือเขียนเส้นมาก่อนแล้วก็เอาจุดเดือดกับจุดลำเลวที่เขาให้มาขีดแล้วลองเอาอุณหภูมิที่โจทย์กำหนดให้มาใส่แล้วดูว่าสถานะมันตรงไหมซึ่งมีข้อที่ตรงข้อเดียวก็คือข้อ2นี้นะครับจดแผนภาพนี้ไว้วิธีการดูรูปนี้นะตรงนี้ข้อ104นะครับข้อใดเป็นแก๊สฮีเลียมข้อ2ตลกอ่ะแก๊สบ้านไหนจะเรียงตัวแบบข้อ3อ่ะอันนี้ไม่ใช่แก๊สหรอกน่าจะเป็นแบบเม็ดเม็ดไข่มุกที่ติดข้างขวดนะนึกออกมั้ยเป็นยังไงไม่ลอยขึ้นแก๊สหลักคุณสมบัติของแก๊สคือกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุถูกมั้ยแก๊สทุกชนิดจะเลี่ยมไม่เลี่ยมอ่ะก็กระจายหมดนะครับข้อ105มีการเพิ่มความร้อนให้กับสารชนิดหนึ่งจนกระทั่งสารนั้นหลอมเหลวหมดจากนั้นลดอุณหภูมิลงจนกระทั่งสารนั้นกลายเป็นของแข็งอีกครั้งเหมือนเหงาอ่ะเอาของมาชิ้นหนึ่งใส่ความร้อนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวจากของเหลวกลายเป็นแก๊สอ่ะเหงาขาไปขากลับเหงากว่าเอาความเย็นใส่ลงไปจากแก๊สรวมกันมาเป็นของเหลวของเหลวกลายเป็นของแข็งนี่คือโจทย์ข้อนี้เหงาไหมเขาถามว่าจากกราฟแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารในช่วงลดอุณหภูมิอันนี้ช่วงลดอุณหภูมินะถามว่าที่จุดใดที่มีทั้งของแข็งและของเหลวก็คือจุดหลอมเหลวอ่ะมันเป็นจุดระหว่างของแข็งกับของเหลวนะครับแล้วว่าจุดไหนคอควายถูกต้องข้อ106ครับสารชนิดหนึ่งมีจุดหลอมเหลวที่ลบ10องศาหมายความว่าเมื่ออุณหภูมิถึงลบ10ปุ๊บมันจะเริ่มละลายแล้วและมีจุดเดือดที่85องศาเซลเซียสดูนะลบ10นะครับ85ดูนะช่องแรกเป็นของอะไรนะแข็งตรงกลางเป็นของเหลวขวามือเป็นแก๊สโจทย์ถามว่าอุณหภูมิห้องนะครับอุณหภูมิห้องคือ20องศาจำไว้นะเพราะมันเป็นห้องเมืองนอกถ้าอุณหภูมิห้องเมืองไทย35แต่ว่าวิชาวิทยาศาสตร์ประเทศที่คิดค้นไม่ใช่ไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิห้องคือประมาณ20องศา20องศาอยู่ช่วงนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าเป็นของเหลวนี่คือวิธีการทำง่ายไหมยากตอบตามความข้อ107นะครับจากตารางข้อใดสรุปผลของข้อมูลในตารางได้ถูกต้องนะครับมาดูสาร A ที่อุณหภูมิห้องศูนย์องศาหมายถึงว่าปริมาณสูงสุดที่เป็นกรัมในน้ำนะครับหมายถึงละลายได้เท่าไหร่หมายความว่าถ้าอุณหภูมิศูนย์องศาละลายได้2อุณหภูมิห้อง100เนี่ยละลายได้10แสดงว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นละลายได้มากขึ้นส่วนสาร B เนี่ยที่ศูนย์องศาละลายได้ตั้ง5เนี่ยแต่พออุณหภูมิสูงขึ้นปุ๊บละลายเหลือ1อันเนี้ยเป็นดูดอันนี้เป็นคายเพราะฉะนั้นข้อ107เลยตอบข้อ2ถ้าดูดความร้อนยิ่งร้อนยิ่งละลายได้มากถ้าคายความร้อนยิ่งร้อนยิ่งละลายได้น้อยนะครับอันนี้ A เนี่ย A และ B เป็นดูดความร้อนรู้ได้ไงกราฟมันพุ่งขึ้นแต่ C อ่ะเป็นคายความร้อนเพราะกราฟมันเป็นยังไงพุ่งลงข้อ108เลยตอบข้อ4นะครับสารละลาย A เป็นดูดความร้อนเพราะยิ่งร้อนยิ่งละลายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองเห็นปะต้องเย็บลบเนี่ยนะจดเสร็จนะใช่ครับข้อ109ครับการละลายของสารประเภทดูดพลังงานในข้อใดถูกต้องดูดนะข้อ1ครับถ้าอุณหภูมิของสารละลายต่ำลงการละลายก็จะเป็นไงไม่น่าเลยครับบอยตกว่ะบุหรี่ตกว่ะเห็นไหมเขาบอกว่ายิ่งเพิ่มอุณหภูมิการละลายยิ่งดีขึ้นเป็นแบบดูดก็คือถูกแล้วนะครับ